ัตว์ได้ที่สำคัญเธอยังมองเห็นกรรมของผู้อื่นด้วยทีนี้เรื่องนี้หลายคนบอกว่าอ่ะถ้าในทางเชิงไสยศาสตร์หรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อสอบถามไปยังนายแพทย์ทรงคุณวินยูวัฒน์นะคะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันพยาธิวิทยาถึงเรื่องราวดังกล่าวก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์คุณหมอบอกว่าศพที่จะสามารถอยู่ได้ถึง49วันจะต้องมีการฉีดฟอร์มาลีนนะคะหรือว่าน้ำยาดองศพซึ่งฟอร์มาลีนจะไปทำหน้าที่คงสภาพไม่ให้เซลล์มันเสื่อมสลายโดยจะทำให้เซลล์ไม่สามารถทำงานได้นะคะเมื่อฉีดยาดองศพแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าหากวิเคราะห์ความเป็นไปได้อาจจะเป็นการหลับคล้ายกับวิธีจำศีลของหมีหรือว่างูหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือกบอ่ะกบมันจำศีลได้นะคะเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามีวิธีนี้กับคนไหมแต่ถ้ายกตัวอย่างก็คือเจ้าหมีเนี่ยถ้าจำศีลคือเขาจะนอนอย่างเดียวก่อนที่เขาจะนอนคือเขาจะกินอาหารนะคะกินแบบกินให้เข้าไปอยู่ในร่างกายให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเขาก็จะจำศีลเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายของเขาเนี่ยเหี่ยวเฉาลงหรือว่าทรุดโทรมลงไปหรือว่ามีอาการป่วยทีนี้พอฟื้นขึ้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นปกติทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยถ้าในทำนองเดียวกันกับคนจำศีลก็ถ้าคนเราไม่มีอาหารสำรองเอาไว้ในระยะเวลาที่หลับเขาก็บอกว่าฟื้นมามันก็ต้องสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าในเวลา49วันถือว่าเดือนกว่าๆ ก็ถือว่านานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณหมอบอกว่าไม่ทราบว่าเขาทำได้หรือไม่แต่ยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์สามารถจำศีลได้มองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ยากค่ะนอกจากนั้นนะคะในคำถามที่คนสงสัยว่าถ้าศพไม่ฉีดฟอร์มาลีนเป็นเวลา49วันสภาพศพจะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าหลังจากเสียชีวิตเนี่ยพอศพไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันจะเริ่มเน่าเปื่อยนะคะเชื้อแบคทีเรียในร่างกายจะเริ่มสร้างแก๊สส่งผลให้ร่างกายบวมพุพองและเน่าเปื่อยในที่สุดค่ะดังนั้นเมื่อเวลาที่คนเสียชีวิตก็จะต้องฉีดฟอร์มาลีนเพื่อไม่ให้ศพเน่าเพราะว่าศพจะไม่สามารถคงสภาพคงตัวได้เหมือนก่อนเสียชีวิตเหมือนกับเราเป็นคนตามปกตินะคะและเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเก็บศพไว้แช่ไว้ในห้องเย็นใน7วันหลังจากนั้นถ้าประกาศแล้วศพไร้ญาติอะไรต่างถ้าไม่มีญาติมารับก็จะเอาไปฝังแต่ถ้าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่ามีเรื่องของการประสานงานไปยังต่างประเทศก็จะเก็บไว้ได้นานกว่า7วันสำหรับประสบการณ์ของคุณหมอนะคะนายแพทย์ทรงคุณบอกว่าสำหรับกรณีศพฟื้นคืนชีพเนี่ยคุณหมอเองยังไม่เคยเจอหากเป็นวารสารหรือว่างานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เคยพบศพที่ฟื้นคืนชีพได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะมีก็จะเป็นเรื่องเล่าที่มีผู้เสียชีวิตแล้วฟื้นซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ฟื้นมันก็จะไม่นานขนาดนี้คืออาจจะเป็นครึ่งวันหรือว่าเป็นรายชั่วโมงหรือว่าอาจจะไม่พ้นวันนะคะแต่อันนี้คือ49วันมันน่าจะนานไปนะวิจารณ์ว่านะแต่ว่าอ่ะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนก็แล้วกันบางคนก็เชื่อต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม See Firstติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ